ราวน่ารักน่ารักของนักร้องหนุ่มสู้ชีวิตชาวบุรีรัมย์ที่ได้เผยคลิปประสบการณ์การเป็นนักร้องที่ยากจะลืมค่ะเป็นภาพที่นักร้องหนุ่มใช้มือข้างหนึ่งถือไมค์ร้องเพลงอีกมือหนึ่งเอาไว้ปัดแมงเม่าซึ่งคาดว่ามีนับแสนตัวมารุมอยู่บนเวทีขณะร้องเพลงค่ะนักร้องสู้ชีวิตคนนี้นะคะมีชื่อว่าวิทยาหรือเต็งหนึ่งค่ะเป็นชาวบุรีรัมย์รับเล่นดนตรีตามรถแห่ที่มีคนจ้างไปหรือรับงานตามงานเลี้ยงต่างๆโดยเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางวงได้ไปรับงานเลี้ยงที่บ้านชุมทองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะระหว่างเริ่มแสดงเนี่ยก็มีแมงเม่านับแสนตัวพุ่งเข้ามาเหมือนโดนโจมตีใส่แต่เขาก็จำเป็นต้องร้องต่อเต็งหนึ่งเล่าว่าไม่รู้ว่าแมงเม่ามาจากไหนบินมารุมตนเองขณะร้องเพลงอยู่แต่ก็ทำอะไรไม่ถูกนักดนตรีก็เล่นไปเต็งหนึ่งจึงจำเป็นต้องร้องต่อไปเรื่อยๆประกอบกับไม่อยากให้แขกในงานเกิดอาการเซ็งเขาจึงต้องร้องเพลงไปเอามือปัดแมงเม่าไปประมาณ30นาทีนะคะฝูงแมงเม่าก็หายไปค่ะเขายังบอกอีกว่ายอมรับว่าได้กินแมงเม่าเข้าไปบ้างระหว่างร้องเพลงเพราะว่าจำเป็นค่ะได้กินไปประมาณ 3-4 ตัวก็รู้สึกมันดีและก็ถือเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงในฝูงแมงเม่าและก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ได้กินแมงเม่าตัวเป็นๆแบบนี้ค่ะหลังจากคลิปมีการเผยแพร่ออกไปนะคะชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากบางคนบอกว่าสงสารบางคนบอกว่าร้องเพลงจบอิ่มพอดีขณะที่เจ้าของรถแห่มงคลซาวนะคะก็ได้เล่าว่าปกตินักร้องจะไม่เคยเจอแมงเม่าแบบนี้ค่ะวันนั้นก็เห็นเต็งหนึ่งร้องเพลงด้วยความยากลำบากส่วนการแก้ไขปัญหาแมงเม่าระหว่างการแสดงนั้นก็ยังไม่มีวิธีค่ะเพราะแมงเม่าถ้าออกมาแล้วไม่นานปีกก็จะหลุดแล้วก็หายไปอยู่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศแปลกๆที่หาดูได้ยากของการแสดงดนตรีที่อีจันขอเอามาฝากให้ลูกเพจได้เห็นกันในอีกมุมหนึ่งของนักร้องที่ต้องสู้ชีวิตค่ะสู้